ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เป็นกระแสมาตั้งแต่การอภิปรายการประชุมสภานี่ชุดของคุณช่อนะคะโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกพูดถึงคือตอนแรกเนี่ยก็มีการท้วงติงมาจากอีกท่านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก่อนหมอพรทิพย์ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นชุดช่อฟีเวอร์เลยนะพี่เอกขามาแรงที่สุดเลยนะคะประเด็นของชุดที่นางสาวพันนิกาวานิสสพรรคอนาคตใหม่สวมไปในวันที่ร่วมประชุมที่รัฐสภาในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะชุดของนางสาวพันนิกาเนี่ยคนก็ไปเปิดวาร์ปกันยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลักษณะก็เป็นเนี่ยแหละค่ะแจ็คเก็ตสูทโทนสีขาวดำแบรนด์โพเอมเป็นแบรนด์สัญชาติไทยคอร์เรคชั่นแบ็กแอนด์ไวท์นะอันนี้สาวๆก็จะรู้จักแบรนด์นี้กันดีนะคะรวมเสื้อกางเกงเนี่ยราคาเบาๆค่ะเบาๆค่ะมากกว่า 25,000 บาทค่ะ ทีนี้ล่าสุดนะคะกระแสชุดของคุณช่อเนี่ยถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องจนทำให้เน็ตไอดอลชื่อดังท่านหนึ่งนี่คุณหมวยโซฮอตเนี่ยใครติดตามเธอนะคะนี่เธอโพสต์ Facebook ค่ะสาธิตวิธีการทำชุดช่อของยี่ห้อโพเอมเนี่ยในราคาแค่79บาทราคาจริงๆเนี่ย 25,000 นะแต่สาวหมวยคนนี้เนี่ยเขาทำ79บาทโดยเธอก็เอาสีสเปรย์สีดำไปพ่นที่สูทสีขาวไล่โทนสีสวยงามรอแห้ง3ชั่วโมงจับคู่กับกางเกงสีดำแล้วก็ได้ชุดในราคา79บาทเลยกลายเป็นชื่อชุดช่อ79บาทนี่แหละค่ะโพสต์นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยมีคลิปไหมคะนี่เหมือนมากเลยนะชุดเหมือนมากไล่จากโทนดำไปคล้ายๆสวยค่ะเอ้ยยังชอบเลยเห็นสเปรย์กระป๋องเดียวนั่นเลยสิคะคือเอื้อยเนี่ย 25,000 เอื้อยไม่มีตังค์ซื้อแน่นอน พี่เอกขาชุดสวยดีนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวถือว่าเป็นสีสันละกันเป็นสีสันนะคะเอื้อยออกไปซื้อสเปรย์สีขาวพ่นจากข้างบนลงไปคือคุณช่อเขาใส่แล้วสวยนะใส่แล้วเห็นองค์เห็นเอวแต่เอื้อยใส่แล้วคงไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนี้ YouTube มติชนทีวีมีผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคนแล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยค่ะ